ก็สืบละนะฮะก็จะเป็นการจะบทพูดว่าพูดมาเองก็ที่ตำรวจทุกคนต้องตั้งข้อหาอะไรบ้างและจะต้องนำตัวน้องที่เป็นไปที่ไหนเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่มีการประชุมตีนนะที่กว่าจะมีการสอบสวนอาจจะทราบว่าตอนนี้เวลาต้องหาการสอบคำพูดจาที่ไม่เหมาะสมตัวนั้นออกไปยังไงนะครับวันนี้ท่านกับผู้นุ่มมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการต่อนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในพนักงานสอบเนี่ยได้รับตัวร้องมานะครับแล้วก็ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหานะครับมีการยื่นมือสอบปากคำนะครับดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนนะครับเรียบร้อยรวบรวมพยานฐานนะครับก็คาดว่าน่าจะดำเนินการส่งฟ้องนะครับนำตัวส่งอัยการได้ภายใน1-2 วันนี้นะครับคราวนี้ก็อยากให้ทางคุณแม่นะครับหรือคุณแม่ของน้องที่เกิดเหตุเนี่ยติดรถชนแล้วก็มีสื่อนะครับโซเชียลออกได้มากเลยนะครับกรณีที่น้องผู้การไม่ไปทำให้ประชาชนชาวไทยไม่สบายใจนะครับคุณแม่อยากพูดอะไรกับทางสื่อในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องอื่นแล้วนะฮะอยากให้คุณแม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องน้องนะในส่วนตรงนี้นะครับก็ขอว่า
ว่าน้องเนี่ยเมื่อกี้ผมสอบถามว่าไปอยู่คุณน้องแต่ไม่ได้เลยนะครับไม่ค่อยทราบว่าทางไทยเท่าไหร่ประเทศอะไรนะครับคือประเทศฟินแลนด์นะฮะของฝรั่งเศสนะครับก็ครับก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องจิตแล้วก็เลยว่าเรื่องยาจะยาที่น้องกินอยู่นะครับก็ทางตำรวจได้เนี่ยทราบแล้วนะครับทางพี่หลุยส์มีอะไรเพิ่มเติมมีครับทางมีอะไรเพิ่มเติมครับครับก็ตอนนี้ก็เลยก็อยู่ในระหว่างการดูแลของเราครับเพราะเพื่อจะได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปในเช้าพรุ่งนี้ครับก็ขอบคุณทางสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศตรงนี้นะครับเราไม่อยากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยและน้องก็ต้องสำนึกในสิ่งที่ผู้จัดต้องมีสติเยอะๆนะมีสติเยอะๆถึงแม้เราไม่สบายในเรื่องต่างก็ต้องมีคนห้ามปรามเราก็ต้องฟังถึงในพัฒน์ดูในคลิปก็มีคนรับฟังด้วยนะครับสิ่งที่ไปก็มีคนตอบมากครับส่วนเรื่องการดำเนินคดีก็ต้องดำเนินการกันการกฎหมายต่อไปนะครับแล้วก็ท่านผู้การท่านผู้ถงหรือว่าผู้ชาของผู้ถงตอนที่7ก็เป็นหัวใจตรงนี้มา